เรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าให้พูดตามหลักธรรมจริงๆแล้วโลกแห่งกิเลสนี้ฟังไม่ได้นะคือมันตีหัวมันตีหัวกิเลสเพราะฉะนั้นโลกที่มีกิเลสจึงฟังไม่ได้เพียงแยบๆออกเท่านั้นก็ว่าหยาบว่าโลนว่าเผ็ดว่าร้อนเขาหารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้คือเครื่องสังหารกิเลสเขาไม่รู้นี่เขาไม่รู้ก็หมายความว่ากิเลสมันไม่ยอมรับยอมรับแต่เรื่องของกิเลสนิ่มนวลอ่อนหวานแผ่เลาะครอบพิมเท่าไหร่เป็นเรื่องของกิเลสและกิเลสชอบอย่างนั้นโลกอันนี้จึงนิ่มนวลอ่อนหวานในกิริยามารยาทการแสดงออกต่อกันเป็นผิวๆเผินๆประดับร้านแต่ละความจริงแล้วในหัวใจดวงหนึ่งๆนั้นมีแต่ฟืนแต่ไฟมันบีบมันเผามันไหม้อยู่ตลอดเวลาสุมอยู่เช่นนั้นไม่ว่าจิตดวงใดไม่เลือกว่าสัตว์ว่าบุคคลชาติชั้นวรรณะเพราะกิเลสตัวนี้ไม่เลือกอยู่ได้ทุกดวงใจทำงานของตัวได้ทุกดวงใจเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์โลกกับเราจึงไม่แตกต่างกันอะไรที่แตกต่างกันก็มีแต่กิริยาแห่งสมมุติที่นำมาใช้เป็นการพูดการจาอะไรอย่างนี้ต่างกันกับสัตว์บางสัตว์เขาไม่ได้ยินเสียงเขาพูดว่ายังไงแล้วทั้งที่เขามีภาษาของเขาเหมือนกันกิริยาเขาบอกกันแต่มนุษย์เรานี่มีภาษาความทุกข์ร้อนที่เป็นประจำอยู่ในโลกดินแดนนี้ก็เพราะกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเพราะอะไรที่นี่โลกไม่เห็นนั่นสิมันสำคัญที่โลกไม่เห็นโลกไม่รู้โลกถือว่าเป็นสมบัติของตัวเองไปเสียหมดเลยมันก็แยกกันไม่ออกกับสิ่งเหล่านี้ส่วนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านแยกออกแล้วยังสังหารด้วยทำลายด้วยทำลายแล้วอยู่ในหัวใจดวงใดท่านก็แยกได้ทั้งนั้นแยกได้อันไหนส่วนดีส่วนชั่วผิดถูกอันใดเป็นธรรมอันใดเป็นกิเลสนี้เวลาสรุปลงไปแล้วมันก็มีแต่กิเลสเต็มหัวใจน่าสลดสังเวชธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าจะนำมาแสดงเป็นธรรมแก้กิเลสจริงๆให้มุดให้มอดให้สงบยกงบเงียบลงไปจากใจนี้โลกฟังไม่ได้เพราะโลกนี้เป็นโลกของกิเลสเป็นข้าศึกต่อธรรมจึงไม่ยอมฟังไม่ยอมรับด้วยเหตุนี้เราที่เป็นคลังแห่งกิเลสเวลาได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมพูดมีหนักเบามากน้อยดุด่าว่ากล่าวเป็นกิริยาคำรามกิเลสหรือปราบปรามกิเลสแก้กิเลสหรือพูดตามเรื่องความจริงของมันก็ว่าดุด่าว่ากล่าวว่าเผ็ดว่าร้อนว่าหยาบว่าโลนไปเสียล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสต้านทานธรรมทั้งนั้นนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าเราจะเทศสอนโลกที่มีกิเลสนี้เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านถึงอิจฉาละอาใจนอกจากเป็นลายๆมาที่ออกมาอยู่ปากคอกพอที่จะหลุดพ้นไปได้ท่านก็ฉุดออกอันไหนที่อยู่ในคอกนอนจมอยู่กับกิเลสท่านก็หมดวิสุดวิสัยจึงทอดอะไรญาติทรงท้อว่าไทยทรงท้อด้วยความรู้ความเห็นสัตว์ทั้งหลายจริงๆเห็นโทษของกิเลสจริงๆเห็นคุณค่าของธรรมซึ่งเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสจริงๆท่านแสดงออกทุกอย่างจริงทุกอย่างเพราะท่านรู้ด้วยจริงความจริงทั้งนั้นนี้โลกไม่รู้โลกไม่เห็นจะตำหนิเขาก็ไม่ได้นะเขาไม่รู้เพราะเครื่องกล่อมอันนี้มันกล่อมสนิทมากที่สุดเลยไม่โลกรายใดรู้เลยล่ะว่ามันเป็นกิเลสว่ามันเป็นภัยมีแต่เป็นเราเป็นของเราเสียทั้งนั้นหมดทั้งตัวกิเลสเป็นเราหมดเป็นของเราหมด
ทีนี้ก็ไม่ทราบจะไปแยกอะไรก็ไม่รู้วิธีจะแยกไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมมีแต่เราทั้งหมดเต็มตัวเต็มตัวเนี่ยมันแทรกขนาดนั้นอ่ะเราไม่รู้เวลาชำระไปนู่นมันถึงได้รู้กันไม่รู้เอาทำคำพูดเหล่านี้มาแสดงโลกได้ยังไงพระพุทธเจ้าอันนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วทั้งนั้นมาสอนโลกแต่โลกมันไม่รู้จึงทรงทอดพระทัยมันหนาขนาดนั้นอ่ะโลกเราเฉพาะอย่างยิ่งกับโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี่หนามากพูดไม่ยอมฟังเสียงธรรมเลยถ้าเป็นเรื่องเสียงของกิเลสเนี่ยไม่พูดก็ฟังเรื่องของกิเลสไม่จำเป็นต้องพูดดันออกให้ทำดันออกให้พูดดันออกให้คิดต่างๆไปหมดตลอดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นจึงเป็นที่ท้อใจนี่เพียงเราตัวเท่าหนูนี่ก็มันเป็นนะคือเวลามันปิดมันกั้นมันไม่รู้จริงๆว่าเหมือนกับใครๆทั้งหลายทั่วโลกดินแดนไม่รู้ไม่ได้คิดมีแง่ใดพอที่จะว่าอันนั้นดีอันนี้ชั่วอันนั้นเป็นกิเลสอันนี้เป็นธรรมไม่รู้มีแต่เราด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเราเป็นของเราเป็นเราทั้งตัวเลยมันก็ไม่รู้เวลาปฏิบัติค่อยคลี่คลายออกไปคลี่คลายออกไปเริ่มต้นตั้งแต่จิตมีความสงบมีเริ่มต้นจะรู้เรื่องบ้างว่าเรื่องทำเป็นยังไงพอจิตสงบก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านวุ่นวายก่อกวนตัวเองถ้าไม่สงบไม่รู้พอจิตสงบความสงบของจิตมันต่างกันกับความฟุ้งซ่านให้คุณต่างกันความฟุ้งซ่านวุ่นวายมีแต่โทษแต่กรรมมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพียงเข้าขั้นสมาธินี้ก็รู้เริ่มเห็นแล้วนี่เริ่มพอใจผู้มีจิตสงบย่อมเริ่มพอใจในความเพียรความเพียรก็เพื่อชำระกิเลสอันเป็นตัวโทษตัวภัยนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเริ่มพอใจไปเรื่อยๆมีผู้แนะนำสั่งสอนทางด้านปัญญาก็พิจารณาคลี่คลายปัญญาตอนจิตที่สงบแนบแน่นดีนี่กิเลสก็เข้าสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในนั้นไม่รู้ตัวนะคำว่าติดสมาธิก็คือติดกิเลสนั่นเองจะไปติดอะไรกิเลสแฝงธรรมแฝงอย่างนั้นมันเห็นอย่างนั้นนี่ผู้ปฏิบัติเราจะว่าแต่สมาธิเป็นธรรมอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเป็นธรรมอย่างเดียวสมาธิจะก้าวตัวเองออกไปโดยลำดับจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเรื่องปัญญาไม่ต้องถามจะพุ่งสักกันเลยนี่ไม่ไปนะติดอยู่ในนั้นนั่นแหละกิเลสแทรกธรรมแทรกให้ติดให้จมเพราะความสุขโลกามิตรอันนี้เรื่องความสุขเพียงสมาธินี่มันเป็นโลกเต็มตัวอยู่ในนั้นเพียงสงบกระแสของจิตเข้ามาได้ชั่วระยะการเท่านั้นเพราะว่าเป็นความสุขแล้วก็ติดอยู่ในนั้นเสียกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในนั้นไม่ให้รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีปัญญาขั้นปัญญานี่เป็นขั้นสำคัญมากทีเดียวมันเห็นประจักษ์ใจแล้วมันก็พูดได้เองนะมันแจ่มมันแจ้งทุกอย่างเช่นสมาธิตั้งแต่เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมามันก็รู้ชัดๆในเจ้าของจนกระทั่งเป็นสมาธิตายตัวหมดภูมิสมาธิว่างั้นเถอะคือไม่มีอะไรที่จะให้ก้าวกว่าสมาธิขึ้นไปเหมือนกับน้ำเต็มแก้วอยู่ในนั้นพอจะทำยังไงให้เลยนั้นไม่เลยเนี่ยขั้นของสมาธิเหมือนน้ำเต็มแก้วแล้วพออยู่เท่านั้นอยู่เพียงแค่นั้นปัญญามาเปิดสิมาเปิดปากแก้วให้น้ำไหลออกเลยสิน้ำสมาธิไหลออกทางปัญญาค่อยก้าวไปเรื่อยพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าเกสาโลมานขาทันตาแต่โจนี่จะเริ่มงานแล้วนะที่นี่
นี่แหละงานที่จะออกจากกองทุกข์เกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่เป็นงานของปัญญาเริ่มที่แรกก็เป็นงานของสมถะบริกรรมอันนี้ก่อนพอจากนี้แล้วก็เป็นงานของวิปัสสนาคลี่คลายด้วยปัญญาโดยถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานแห่งการพิจารณาเป็นงานพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจแล้วก็ซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปหนังหุ้มห่อโดยรอบออกจากหนังโดยรอบเข้าไปข้างในเป็นยังไงหืมนั่นมันก็เห็นแล้วนี่ปัญญาพี่คลายดูพี่คลายดูตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไม่ไปตามกิเลสว่าเป็นของสวยของงามเพราะเราคลี่หาความจริงดูผมงามที่ตรงไหนเนี่ยเริ่มเห็นแล้วขนและฟันหนังงามที่ตรงไหนกีรังถาวรที่ตรงไหนสะอาดสะอ้านที่ตรงไหนเริ่มเห็นความจริงแล้วนั่นนี่ละงานของปัญญาเริ่มคลี่คลายงานเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี้จึงเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ที่จะรื้อภพรื้อชาติรื้อวัฏสงสารงานนี้เป็นงานชิ้นเอกขึ้นนี่เลยเบื้องต้นก็เป็นอารมณ์ของสมถะพอสมถะมีกำลังแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องของปัญญาไปพิจารณาเรื่องปัญญาคลี่คลายดูจากหนังเข้าไปเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปตับไตไส้พุงนี้แต่เรื่องของสมกระปุกสมมุมเต็มเนื้อเต็มตัวเราก็มาเสกสรรปั้นยอตามกิเลสมันหลอกลวงว่าเป็นของเหนือของงามว่าเป็นเราเป็นของเราติดกันอยู่นั่นติดกันอยู่นั่นอะไรแต่ก็ได้มีแต่จะเสริมมันสกปรกขนาดไหนก็เอาชะเอาอะไรมาชะมาล้างให้มันสะอาดส่งเสริมปฏิกูลโสโครขนาดไหนก็เอาอะไรมาประมาพรมเข้าไปให้มีกลิ่นหอมหวนชวนชมมีแต่สิ่งที่ส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นนี่เวลาพิจารณาทางความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันหมดความหมายไปดูเห็นแต่ดักธรรมชาติอาการ32ภายในจิตใจของเรานี่ดูพอเห็นนั้นนี่ตามดักความจริงเป็นลำดับลำดาแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่หนักอึ้งอยู่ด้วยการยึดถือกายนี่ค่อยเบาลงเบาลงนั่นปัญญาค่อยซึ้งปัญญาซึ้งความสุขซึ้งไปด้วยกันนะคืออุปทานเบาออกไปเท่าไรความสุขก็ยิ่งซึ้งเข้าไปเรื่อยๆพิจารณาด้วยเข้าไปนี่ขั้นนี้เป็นขั้นจะออกขั้นสมาธิเป็นขั้นพักงานเป็นขั้นหนุนกำลังปัญญาสั่งสมกำลังเพื่อสมาธิไม่ให้จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายไปกับรูปเสียงกลิ่นเครื่องสัมผัสให้อิ่มอารมณ์เหล่านี้แล้วพาทำงานทำงานกับเกสาโลมานขาทันตาตะโจถึงตลอดอาการ32ดูในนี้ดูข้างนอกก็ดูแบบเดียวกันข้างนอกก็เป็นมรรคข้างในก็เป็นมรรคดูแบบเดียวกันดูเพื่อถอดเพื่อถอนดูเพื่อหาความจริงดูเข้าไปโดยลำดับลำดาก็ค่อยซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปสุดท้ายอุปทานก็หดเข้ามาหดเข้ามาสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไปแล้วทีนี้ในความรู้สึกแต่ก่อนเป็นเราเต็มตัวเป็นของเราเต็มตัวท่านพิจารณาความเข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไรสิ่งนี้กลายเป็นขอนสูงไปแล้วขอนสูงหรือถังขยะดังที่เคยพูดนั่นมันไม่เพียงขอนสูงขอนสูงไม่สกปรกอันนี้มันท่อนปฏิกูลถังขยะปฏิกูลโสโครกมันก็ขยะขยงภายในจิตใจความขยะขยงภายในจิตใจด้วยปัญญานี้ทำให้ใจเบาหวิวหวิวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นถอยออกถอยออกถอยออกท่านการพิจารณานี่ราคะตัณหาอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่กายนี่ราคะตัณหาที่พาดิบพาดิ้นบีบบี้สีไปโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายและสัมและสายจนเหมือนฟ้าดินถล่มเพราะอำนาจแห่งราคะตัณหานี่มันรุนแรงเนื่องจากไม่มีใครพิจารณามีแต่ความส่งเสริมมันส่งเสริมเท่าไหร่ก็เหมือนกับสายเชือกเข้าหาไปมันก็ไหม้เข้าไปไหม้เข้าไปเรื่อยจิตใจมีแต่ความรุ่มร้อนใครอยู่ที่ไหนก็ประดับหน้าร้านก็มีกิริยาท่าทางอัน
ดีงามยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันแต่ภายในนั้นเป็นไฟไหม้กองแกรบ สุมอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะกิเลสตัวนี้ทำงานอย่างนั้นทำอย่างอื่นไม่ได้ความโลภ ก็ทำงานเพื่อโลภความโกรธก็สุมอย่างน้อยสุมไม่พอใจในสิ่งใดก็โกรธมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นมันเป็นไฟด้วยกันราคะตัณหาก็เหมือนกันดีดดิ้นเสาะแสวงหาด้วยอำนาจของไฟราคะนี่มันเผาอยู่ไม่ได้ต้องดีดต้องดิ้นเสาะแสวงหาทั้งตัวผู้ตัวเมียเป็นบ้ากันไปเราไม่ได้เห็นความจริงมันมีแต่ความจอมปลอมทั้งนั้นออกทำงานนี่เวลาพิจารณาเข้าไปชัดเจนเข้าไปเรื่อยตอนนี้ก็ค่อยเบาลงอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเบาลงความเห็นซึ้งภายในร่างกายนี่นับวันซึ้งเข้าไปโดยลำดับลำดานี่ผู้ที่จะถอดถอนราคะตัณหาเพื่อรื้อวัตตะตัวนี้เป็นตัวรุนแรงตัวสำคัญมากพิจารณาร่างกายก็คือจะตีหัวราคะตัณหานั่นเองจะเป็นอะไรไปมันทำงานของมันอยู่นี่ตีเข้าไปตรงนั้นมันก็ถูกพอมันสว่างกระจ่างแจ้งเห็นชัดเจนตามเป็นจริงแล้วทีนี้อุปทานออกหมดถอนปึงเลยในกายนี่เมื่อถอนปึงในกายเราได้ถอนปึงในกายเขาได้ดูเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสถอนออกไปพร้อมๆกันกับการถอนกายเราถอนกายเขาไปพร้อมๆกันไม่ยึดเราไม่ยึดเขาเหมือนกันไม่ติดในรูปในเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสของเขากับของเราเป็นอันเดียวกันวิ่งประสานกันนี่เรียกว่าปัญญาวิ่งกับประสานกันเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็หมดเมื่ออุปทานหมดแล้วการพิจารณาร่างกายมันก็หมดประโยคใหญ่หมดประโยคที่จะประสานกันกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มีก็มีเล็กๆน้อยๆมีพอเป็นเครื่องประสานสัมผัสกันไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆอย่างที่เราเคยพิจารณาแต่ก่อนไม่ได้พิจารณาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหงื่อกิเลสที่มันมากองอยู่ในร่างกายนี้ออกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสพอตีนี้แตกแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็ไม่เป็นกิเลสมันกลายเป็นหลักธรรมชาติความจริงอันหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่จึงว่าเป็นตัวกิเลสเพราะกิเลสอวิชชามันครอบงำอยู่มันก็กลายเป็นหลักความจริงอันหนึ่งไปหาดูกิเลสตรงไหนจริงๆในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันไม่มีความโลภมันไม่มีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันมีอยู่ที่หัวใจแน่มาดูตัวของเราเองตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นกิเลสมันก็ไม่เป็นตาเป็นตาหูเป็นหูพระอรหันต์ท่านก็มีสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นกิเลสเนี่ยไล่เข้ามาตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาไม่ดูอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นราคะตัณหามันไม่มีตาไม่เป็นราคะตัณหาหูจมูกลิ้นกายไม่เป็นราคะตัณหามันเป็นอยู่ที่ใจอย่างเดียวเนี่ยมันไล่เข้าไปต้อนเข้าไปนั่นแหละที่ว่าเราเหมือนเราตากแหนมองไปไหนมันก็ไม่เห็นชัดเจนเพราะแหนมันตากกลางเอาไว้พอดึงจอมแหนเข้ามานี่ก็ไล่ต้อนกิเลสเข้ามาแบบเดียวกันเข้ามาเป็นก้อนเนี่ยเป็นก้อนแหแล้วกองแหแล้วอันนี้พอไล่กิเลสต้อนออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสออกมาไล่ต้อนออกมาจากตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้แล้วมันก็เข้าไปเป็นก้อนคือก้อนความรู้ก้อนวิชารวมตัวไม่มีที่หากินถูกตีถูกต้อนไปหมดทุกอย่างแล้วด้วยปัญญานี่แหละอันนี้สำคัญอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นดีนี่ปัญญานี่จะหมุนตัวเป็นเกลียวมาตั้งแต่ขั้นร่างกายอสุภะอสุพังนะเป็นอัจฉริปัญญาอัตโนมัติเรียกว่าภาวนามยปัญญาหมุนมาเลยเพราะฉะนั้นจึงฆ่ากิเลสได้ปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสโดยตรงเรื่อยหมุนเข้าไปแต่ปัญญาขั้นราคะตัณหานี่รุนแรงหากเป็นโดยหลักธรรมชาติของตัวเอง
การพิจารณาเหมือนฟ้าดินถล่มพิจารณาร่างกายตัวเองนี่จะพิจารณาเรื่องใดก็ตามเมื่อเกี่ยวกับราคาแล้วจะรุนแรงทั้งนั้นพอนี่ผ่านไปแล้วสิ้นสุดยุติกันไปแล้วปัญญาคันนี้ก็ยุติตัวเองโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องบีบบังคับอะไรเลยก็กลายไปเป็นปัญญาน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งผลประสานกันทั้งร่างกายประสานกันทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไล่ต้อนเข้าสู่จิตไล่ต้อนเข้าสู่จิตสุดท้ายก็ไปรวมอยู่ที่จิตแห่งเดียวเวทนาเกิดก็รู้มันก็ดับเวทนาไม่ใช่กิเลสแน่มันไล่เข้าไปอย่างนั้นนะสัญญาไม่ใช่กิเลสสังขารไม่ใช่กิเลสวิญญาณไม่ใช่กิเลสกิเลสแท้คืออันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสทางเดินของกิเลสต่างหากเนี่ยมันไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงจิตมันกิเลสมันอยู่ที่จิตเนี่ยนั่นที่นี่เนี่ยที่รวมสติปัญญาจะรวมตัวเขาลั่นมดไม่ไปที่ไหนไล่ในพิจารณาอะไรไม่ยอมคนไล่เข้าไปแล้วเข้าไปถูกจุดรวมแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าอวิชชารวมตัวไม่ได้แตกแขนงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสร้างไปทั่วแดนโลกธาตุเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเป็นบริวารของมันหมดมันเที่ยวหากินครอบโลกธาตุอวิชชานี่พอถูกไล่ต้อนเข้ามาด้วยปัญญาแล้วมันก็ไหลเข้าไปไหลเข้าไปมันจะถึงจุดยุติของมันจะถึงจุดสุดสิ้นซากของอวิชชาของภพของชาติไล่เข้าไปไล่เข้าไปเข้าไปสู่จุดนั้นจิตกับอวิชชาเป็นอันเดียวกันคือมันกลืนอวิชชาอวิชชากลืนจิตเอาไว้ไม่มองเห็นจิตเลยถ้าเห็นตั้งแต่อวิชชาอย่างเดียวสง่าผ่าเผยเป็นแดนอัศจรรย์อยู่ที่นั่นหมดนี่แหละจึงว่ากิเลสตัวนี้ละเอียดมากเราจะเห็นว่ากิเลสตัวใดละเอียดเลยแล้ววาดภาพมันเป็นเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเป็นยักษ์เป็นผีเป็นมารเวลาไปเจอกันแล้วโอ้ยตัวกล่อมที่สุดคือตัวนี้กล่อมขั้นสุดท้ายคือยอดสมุทัยยอดกิเลสก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นจึงแสดงรวดลายเต็มที่แม่มหาสติมหาปัญญาก็ยังหลงกลมันจนได้แต่หลงไม่นานเพราะคำว่ามหาสติมหาปัญญาย่อมไม่นอนใจพิจารณาจ่อเข้าไปมันไม่มีอะไรพิจารณาแล้วนี่แต่ว่าสังขารวิญญาณนี่มันก็พับเกิดพับดับพร้อมดับพร้อมเป็นกิริยาของจิตเท่านั้นเป็นกิริยาของกิเลสที่มาแสดงเฉยกิเลสจริงๆอยู่ในใจแน่มันก็อยู่ในใจอยู่ในใจนั่นไงไล่เข้าไปตรงนั้นพอถึงจุดมันแล้วมันก็อิ่มตัวได้เหมือนกันความเลิศความเลอของอวิชชานี่มันก็อิ่มตัวได้เหมือนกันอิ่มตัวด้วยปัญญาพิจารณาแล้วมันก็เห็นความเคลื่อนไหวของกันและกันจนได้จนได้สุดท้ายก็จอกปึ้งเข้าไปตรงนั้นเห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยเห็นว่าสิ่งนี้ควรพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นอะไรสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นมาหมดแล้วรู้มาหมดแล้วแต่อันนี้เป็นอะไรนั่นจ่อแล้วจ่อเป้าหมายแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาจ่อเข้าไปนั่นอวิชชาก็พังทลายอวิชชาพังทลายจิตไม่มีอะไรเป็นเครื่องหุ้มห่อแล้วเป็นยังไงที่นี่นั่นละจิตดวงประเสริฐเดินเลยถึงขนาดที่ว่ามาเห็นอวิชชาเป็นกองขี้ควายต่างกันมากไหมพิจารณาดิกองขี้ควายนี่แหละมันกล่อมสัตว์โลกมันกล่อมนักภาวนาของเราถึงขั้นนี้แล้วต้องติดซะก่อนเนี่ยมันอ้อยอิงมันสง่าผ่าเผยพูดไม่ถูกเพลงของอวิชชานี่แหลมคมมากจริงๆเพลงสุดท้ายแหลมคมมากจริงๆแต่มันก็สู้มหาสติมหาปัญญาไม่ได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเลยกลับกลายเป็นกองขี้ควายทั้งกองไปแล้วท่านเป็นอย่างนั้นแล้วท่านเห็นโทษกิเลสท่านเห็นอย่างนั้นนี่นะเห็นด้วยใจเห็นคุณค่าของธรรมก็มันเลยกองขี้ควายไปแล้วนั่นคืออะไรนั่นนั่นคือธรรมชาติที่พูดไม่ถูกแล้วอาจารย์เลยเขตเลยแดนเลยสมมุติอะไรไปทั้งสิ้นคาดไม่ถูกถ้าไม่เป็นแค่อย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นสันทิฏฐิโกประกาศกลางวานขึ้นภายในหายสงสัยทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าอยู่ในทิศใดแดนใดว่ารวมตัวเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ภายในจิตแล้วสงสัยพระเจ้าที่ไหนหนักมันลงในจุดนี้เองโดยหลักธรรมชาติ
เนี่ยท่านว่าสังหารภพสังหารชาติคือตัวอวิชชานี่แหละตัวก่อให้เกิดภพเกิดชาติมันหมุนเวลาเราพิจารณานั่นรู้มันมีเงื่อนต่ออยู่ตรงไหนสติปัญญาติดตามเข้าไปขาดสะบั้นเข้าไปดังที่ว่าเนี่ยรวมเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดมันจุดล่างเง่าข้อมูลของความเกิดแก่เจ็บตายก็อยู่ที่อวิชชาพอเขาไปพังจะลายรากแก้วมันเสร็จแล้วมันก็หมดนี่มีอะไรมาเป็นเงื่อนต่อของใจไม่มีเพราะถูกทำลายหมดแล้วมันก็กลายเป็นอวิชชายตเววาเชสวิราการโลธาสร้างข้ารานิโรโทจนกระทั่งนิโรโทโหติไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นดับพร้อมกันหมดเลยเนี่ยพุทธศาสนาเราพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราประกาศมรรคผลนิพพานท้าทายอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติหาความจริงแล้วเจอความจริงจนได้เพราะความจำปรามันมีมาดั้งเดิมความจริงก็มีมาดั้งเดิมเป็นคู่แข่งคู่เคียงกันมาอย่างนี้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะถ้าไม่ตั้งใจแล้วจะจมจริงๆเวลานี้โลกามิตรมันเจริญมากนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสทั้งนั้นนี่เวลากินเราเป็นกิเลสสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นแหละเราอยากดีอกดีใจว่าเราได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้นะเราได้กิเลสนั่นแหละเพราะตัวเราใจเรามันเป็นกิเลสสิ่งนั้นมาก็กิเลสมันกืนเอาให้เป็นเรื่องกิเลสไปตามๆกันหมดเสียนี่เราก็ภูมิใจกับสิ่งนั้นก็ภูมิใจกับกิเลสไปทำเลยเหินหนามไปเรื่อยตายทิ้งเปล่าๆนะให้พากันระมัดระวังให้มากวัดนี้ผมจึงไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเพราะโทษของมันหนักมากอันเนี้ยถ้าลงได้อันนี้เกาะติดแล้วตายเลยไม่มีทางออกไม่สนใจจะออกฮะโลกทั้งหลายติดนี่ทั้งนั้นเนี่ยโลกามิตรตัวสำคัญจริงๆก็คือตัวนี้เองจึงต้องระมัดระวังหากมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้สอยมันกระดังที่ปฏิบัติมานี่นะมันเป็นมันเราเป็นเรานี่มันไม่ได้ไปค้าข้าวกันเอาใช้อะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกใดบ้างแก่ผู้หนึ่งผู้ใดบ้างหรือเป็นแก่สมาคมใดบ้างทั่วโลกดินแดนเราไปทำให้มันเป็นประโยชน์แค่เท่านั้นส่วนเราไม่มีอะไรกับมันไม่ติดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันสบายเหมือนกับฝ่ามือของเราไม่มีแผลเอายาพิษมาวางบนฝ่ามือมันก็ไม่เป็นพิษถ้าฝ่ามือมีแผลนั้นเอายาพิษมาวางไม่ได้นะซึมซาบทันทีนี่ยาพิษคือกิเลสนั่นแหละมันอยู่ในหัวใจเป็นใจมีแผลสิ่งอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ก็เป็นพิษไปตามๆกันหมดเมื่อใจไม่มีแผลแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นภัยสิ่งในโลกนี้หมดความเป็นภัยตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปคือกิเลสอวิชชาขาดสะบั้นลงไปนั่นแหละภัยหมดขาดสะบั้นเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเข้าไปติดก่อติดต่อเกี่ยวข้องกับจิตของพระอรหันต์ได้เลยเป็นหลักธรรมชาติตั้งแต่ขณะที่บรรลุธรรมปึงขึ้นมาตอนนั้นขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่มีเงื่อนต่อแล้วจากนั้นไปก็เป็นอนันตการเที่ยงและนิพพานเที่ยงกิเลสมันหมุนมันเวียนไม่พาให้เที่ยงโกรธอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปบีบบังคับในหัวใจหัวใจก็เป็นฟุตบอลไปเลยสิพอนี่ขาดสะบั้นลงไปไม่มีอะไรไปหมุนไปเตะมันก็เที่ยงนี่อันว่านิพพานเที่ยงดูหัวใจแล้วมันก็พอกับนิพพานดูนี่แล้วหายสงสัยในนิพพานดูนิพพานมันไม่หายสงสัยในจิตนะคือดูนิพพานดูด้วยความคาดความหมายนี่ถ้าดูจิตใจนี่ดูด้วยหลักความจริงที่เป็นขึ้นมาในหัวใจของแล้วมันก็พอกันแล้วกันกับว่าดูนิพพานอยู่ที่ไหนมันก็หายสงสัยหมดเพราะตัวนี้หมดสงหายตัวนี้หมดสงสัยแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็คือพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราถูกทอดทิ้งมานานแสนนานนี่เป็นของเล่นไปไม่โอ้เวลานี้นี่แหละที่ผมจะอดสังเวชเพราะฉะนั้นเทศถึงแผดบ้างเวลาที่ควรแผดควรเด็ดเผ็ดร้อนเข้มข้นเอาบ้างมันไม่เห็นโทษจริงๆนะชาวพุทธเราจะทำยังไงยิ่งสลดสังเวชขึ้นไปมันมีทั้งเรื่องของกิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มหัวใจคนกิริยามารยาทแสดงออกไม่แต่กิเลสควบคุมเป็นนักโทษ
ตลอดเวลาหาธรรมะแยบแยบออกมาพอจะเห็นโทษของกิเลสบ้างนี้มันไม่มีอันนี้ที่น่าสลดสังเวชเท่าแก่มาเท่าไรยิ่งคิดมากถ้าว่าคิดมากกว่าแต่ก่อนเป็นห่วงเป็นใยสัตว์โลกสงสารง่วงง่ามต้วมเตี้ยมเหมือนเต่าเหมือนปลาเรานี่นะแต่เรานั่นต่างคนต่างภูมิใจนี่เพราะอะไรความง่วงง่ามต้วมเตี้ยมก็คือกิเลสพาให้เป็นทำให้เป็นอย่างนั้นความภูมิใจของก็คือกิเลสมันพาให้ภูมิใจนั่นจะว่าไงมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นมันไม่มีธรรมเข้าแทรกมันจะไปรู้เนื้อรู้ตัวได้ไงมนุษย์เราเนื้อกันว่าอย่างนี้กิเลสมันพอใจเมื่อไหร่ว่าง่วงง่ามต้วมเตี้ยมโง่เง่าเจ้าตุนแล้วภูมิใจในความโง่เง่าเจ้าตุนของตนนี่กิเลสมันพอใจฟังเมื่อไหร่เพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสมันต้องคาดคั้นทำถ้าจะเป็นความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อไงมันจะฉลาดเนี่ยมันมีที่แก้กันเนี่ยมันรู้โทษแล้วนี่มันถึงมั่งง่วงง่ามต้มเตี้ยมพระพุทธเจ้าง่วงง่ามต้มเตี้ยมอย่างเรานี่เหรอพระสาวกอรหันต์ท่านง่วงง่ามต้มเตี้ยมอย่างเรานี่เหรอแล้วท่านทรงทำประเภทใดไว้พวกเรานี่ทรงอะไรไว้เอามาเทียบกันปั๊บมันก็ดีดสิจิตนั่นท่านเทศเพื่อแก้กิเลสท่านเทศอย่างนั้นคนพวกเรานี่ฟังเพื่อกิเลสสิอันนี้มันเข้ากันไม่ได้นะนึกว่าอ่อนใจจริงๆนะโอ้ถ้าเราจะพูดตามเรื่องความรู้ความเห็นความเป็นของใจนี่เราพูดนี่โลกฟังไม่ได้ว่ะพูดจริงๆนะนี่เท่าแก่มาแล้วผมก็เปิดบ้างก่อนก็เฉยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้หูหนวกตาบอดไปอันนี้ก็พูดที่พอจะได้รู้ได้เห็นบ้างมีอยู่ก็มันก็อดไม่ได้ก็ต้องแยบออกมาถ้าว่ามันแบบเดียวกันหมดก็จะพูดไปอะไรเขาหลับตาเราก็หลับตาไปแยบก็เท่านั้นเองไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรมันเป็นICU ทั้งหมดมันไม่สนใจกับอยู่กับยากับหมอกับอะไรแต่เรื่องของแสลงนั้นเอาวันยังค่ำเป็นตายถึงไหนถึงกันนี่เวลานี้กิเลสประเภทนี้แหละมันแบบถึงไหนถึงกันเนี่ยถ้าเป็นธรรมนะย่อเยาะแย่แย่ถ้าทำอะไรก็มีแต่ประเพณีกิเลสก็ไปถือบังเหียนไปบีบบังคับให้เป็นทั้งหมดเที่ยวนี้ไม่ใช่เรื่องกิเลสทำนะเรามองดูแล้วแม่กิเลสมันควบคุมตลอดอันนี้ที่น่าสลดจริงๆนะเราไม่รู้เหมือนควายตัวหนึ่งนี่แต่กิเลสก็ไปควบคุมเวลาจิตมันเปิดออกปัญญามันเปิดออกสิมันเห็นกันที่เอามาพูดเนี่ยไม่เห็นพูดได้หรือเวลามันเปิดออกเปิดซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมมันจะไม่เต็มหัวใจล่ะความรู้น่ะมันเต็มหัวใจเลยสิหนูอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นกรรมฐานตะกุดด้วนเข้ามากุดด้วนเข้ามานะโลกามิตรนี่แหละอันหนึ่งสำคัญมากผมนักวิจัยวิจารณ์ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติตัวเองนี่จริงได้เที่ยวงวดกดขันกับหมู่กับเพื่อนนิมนต์ทางไหนก็ไม่ให้ไปเพื่อให้สั่งสมอัตธรรมตักตวงเอาอัตธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยงานการก็ไม่ให้มีจะหาที่ไหนให้ความสะดวกแก่เพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาขนาดนี้ไม่อยากคุยซะว่างวะอะไรๆก็ไม่ยุ่งเลยให้ดูตั้งแต่หัวใจนี่มันเป็นยังไงหัวใจนี่เป็นตัวภัยที่สุดอยู่ที่หัวใจนะเราอยากเข้าใจว่าอยู่กับดินฟ้าอากาศว่าแดดดินลมที่ไหนนะไม่มี3แดนโลกธาตุนี่ไม่มีอะไรเป็นภัยมีแต่กิเลสกับหัวใจมันบีบสีไฟกันอยู่นั่นน่ะมันเป็นภัยตรงนั้นทุกข์อยู่ตรงนั้นมหันตทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นดูลงตรงนั้นสิเนี่ยท่านเห็นนี่เมื่อเห็นนี่แล้วมันก็จ้าเลยจิตดวงเก่านะเวลาถูกกิเลสปิดบังอยู่มันเป็นอย่างหนึ่งนะพอกิเลสพังลงไปหมดแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่เหมือนที่เคยเป็นมาแต่ก่อนนะนั่นที่พระพุทธเจ้าเวลาโง่ท่านก็มีเวลาท่านฉลาดแหลมคมจริงจนเป็นจอมศาสดาท่านก็มีในพระทัยในใจของท่านเองนั่นใจดวงนั้นแหละพลิกออกมาถึงสว่างก็เหมือนกับเวลากลางคืนนี่มันเหมือนจะไม่แจ้งไม่สว่างนี่นี่เป็นเวลาของกลางคืนเหมือนจิตที่อยู่ในเวลาของกิเลสครอบงำพอจ้าขึ้นตอนเช้าจ้าขึ้นมาก็มันก็สว่างของมันเองนี่เวลาจิตของเราชำระได้ก็จ้าขึ้นมามันก็เป็นจิตดวงใหม่ขึ้นมาในจิตดวงเก่านั่นแหละเห็นนะที่นี่เห็นหมดอะไรๆเห็นหมดเนี่ยจึงได้สนุกดูกิเลสนี่ว่าถ้าว่าสนุกดูจะสนุกดูยังไงคนหนึ่งทนทุกข์ทรมานจะเป็นจะตายไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเรายังจะไปสนุกดูอยู่หรือนอกจากเมตตาสงสารควรสงเคราะห์ได้แง่ไหนก็สงเคราะห์ไปมันสงเคราะห์ไม่ได้ก็จำเป็นจำใจขอให้เรื่องน้ำหมูเพื่อนนะ
แดนนิพพานนั้นน่ะเป็นแดนที่หลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างจากความกดขี่บังคับทั้งมวลเอาให้ได้ภายในจิตใจถึงวันนี้ยังโลกเขาอยู่นั่นน่ะเป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงเราก็อยู่แบบโลกเขาก็มันก็เป็นแบบโลกเขานั่นน่ะไม่เห็นมีพิษแปลกอะไรกันนี่จะให้กิเลสมันขยำขย่ำยีหัวใจเนี่ยให้เป็นฟืนเป็นไฟอยู่หัวร้อนร้อนโกนคิ้วด้วยคลองผ้าเหลืองด้วยแต่เอาไฟกิเลสมาเผาหัวใจนี่แหมมันเสียเกียรตินะให้ธรรมะเป็นตปะธรรมเผากิเลสออกจากหัวใจมันสง่างามจ้าจ้าไปที่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าหมดพอตัวพอตัวอยู่ไหนพอตัวไม่มีอะไรจะมาเพิ่มเติมได้อีกเอาจะเอาอะไรออกอีกก็ไม่มีเรียกว่าความพอดีคือความพอได้แก่จิตที่บริสุทธิ์หาที่ตำหนิติเตียนไม่ได้จะเพิ่มเติมอะไรพอดีพอดีทุกอย่างเลยนั่นแหละอันนี้แหละโลกไม่มีจิตของโลกไม่มีมีเฉพาะจิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นมีท่านพูดเป็นอย่างนี้นี่มันทุกวันนี้ทางการมันอ่อนลงอ่อนลงอย่างว่าผมไม่เล่นกับอะไรนะเกี่ยวข้องกับผู้กับคนผมทนเอาจริงๆนะเห็นแต่หัวใจดวงหนึ่งดวงหนึ่งทนเอาดีมากเกี่ยวข้องร่างกายมันอ่อนของมันลงไปทุกอย่างเครื่องใช้ไม่ที่เราเคยใช้มาแต่ก่อนมันสึกมันหลอก็ไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยภายในทางลบนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถึงเวลามันแล้วมันก็ไปของมันจะว่ายังไงเราก็ไม่ดีโตจะไปเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอมันไม่ได้มีตกจริงๆนะกับเรื่องความเป็นความตายเจ้าของมันหมดปัญหาซะขนาดนั้นนะก็ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่คล้องกันอยู่นี่ใจมาอาศัยอยู่นี่เวลานี่ก็เพียงอาศัยกันเท่านั้นนะแต่ว่าถือเป็นเราเป็นของเรามันไม่ถือก็บอกว่าไม่ถือจะว่าไงเนี่ยแต่เวลามันถือก็บอกว่ามันถือทีนี้มันไม่ถือก็บอกไม่ถืออาศัยกันไปช่วงระยะการมีความสืบต่อระหว่างจิตกับขันธ์ใช้งานได้เครื่องมือยังพอใช้ได้ก็ใช้กันไปมันถึงวาระหรือสลัดพวกเดียวเท่านั้นต่อห่วงอะไรพิจารณาจะหมดแล้วจะเอาอะไรมาห่วงอีกเพราะว่าครอบแดนโลกธาตุพิจารณาหมดรวมลงในหัวใจดวงเดียวเป็นผู้รู้รอบขอบทิศหมดแล้วจะสงสัยอะไรอีกพอใจกับอะไรอีกนั่นมันเป็นอย่างนั้นมันเห็นในใจเลยแต่เห็นแล้วมันหมดละปัญหาทุกอย่างไม่มีเหลือละขาดสะบั้นลงไปหมดคืนก็นอนไม่หลับนะออกมาได้ยังเกินยังกลมคืนละสองหนทุกคืนเลยตอน3 ทุ่มนี้ก็ออกมาสักทีนึงตอน6 ทุ่มหรือ1 ทุ่มออกมาอีกทีมันนอนไม่ค่อยหลับนะไปตี2หรือตี1หลับบางคืนตี1หลับบางคืนตี2หลับหลับนิดเดียวซึ่งมันก็พองมันนะไม่ใช่ว่าหลับน้อยมันไม่พอนะมันก็รู้ตัวของมันรู้ธรรมในธาตุในขันธ์ว่ามันพอไม่เห็นมีหิวโหยอะไรคือเวลาเรานอนไม่พอนี่เราก็รู้ตั้งแต่เป็นหนุ่มนะมันนี่นอนน้อยไปเรื่องธาตุเรื่องขันธ์รู้สึกวิวแววววแววไม่ค่อยนอนพอดีพอดีมันก็รู้นอนมากไปมันก็รู้มันหนักหน่วงทรวงตัวไปหมดนอนมากไปถ้านอนน้อยไปมันเป็นลักษณะวิวแหววิวแหววในตัวของเรานอนพอดีอย่างที่พักนอนทุกวัน4 ชั่วโมงอะพอดีผมตั้งแต่ประกอบความเพียรมันไม่เคลื่อนไหวนะพอ5 ทุ่มนี่ปกตินะถ้าเวลาเร่งความเพียรมันขึ้นมหาสมุทรระหว่างมหาสมุทรกับธรรมะฟัดกันนั้นมันไม่มีเวลาแล้วเนี่ยบางทีแจ้งธรรมดาทะเลไม่มีคลื่นว่างั้นเถอะกิเลสธรรมดาธรรมะธรรมดาแล้ว5 ทุ่มนอนตี 3ตื่นปุ๊บตื่นปุ๊บไม่ตื่นนั้นในช่วงนี้มันแปลกอยู่นะท่านกันตื่นทีเดียวลุกเลยมันฝึกหัดกันยังไงก็ไม่รู้นะหรือธาตุขันธ์มันก็พร้อมมันก็พอกลางวันถ้าอย่างพักก็พักบ้างเพราะยืดขึ้นมาก็พอแล้วนั่งภาวนาจากนั่งลงทางยังกลมเรื่องนอนไม่ได้ห่วงมันนี่
มันจะเป็นจะตายจริงค่อยนอนมันห่วงธรรมต่างหากเวลาเท่าแก่มานี่เอาแล้วจะมีนอนไม่หลับกลางวันนี้ไม่ค่อยหลับนะผมนอนไม่เห็นมันหลับสักวันวันไหนก็ดีถ้ายังหลับก็ยิ่งแนบไปเสียสิบนาทีมันก็ตื่นของมันเสียอย่างนั้นนะบางคืนก็หลับเป็นชั่วโมงตื่นแล้วตื่นแล้วมันตั้งใจนอนอีกแล้วเดี๋ยวหลับไปอีกเดี๋ยวตื่นอย่างนั้นแหละมันเป็นของมันเองเราก็ไม่มีถกวิจารณ์มันห่วงใยมันอะไรนะดูตามความจริงของมันนี่มันเป็นแสดงความจริงอันหนึ่งในธาตุในขันธ์ของเราเราก็ดูตามสภาพของมันถึงเวลามันจะไปแล้วมันก็ไปสะดวกสบายไม่เห็นมีอะไรถึงเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังถึงเรื่องการเป็นการตายของเราใครจะมายุ่งนะมันพูดจริงๆนะถึงว่าแล้วว่ายาให้หยุดให้หยุดจริงๆนะยาเอามาฝืนเราเคยได้ฝืนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเห็นโทษเหลือเกินเวลาจิตมันผ่านเข้าไปนี่ให้รู้เรื่องรู้ราวในสิ่งเหล่านี้แล้วโถเราก็เป็นเจตนาหนึ่งก็ว่าเจตนาที่บริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ของคนมีกิเลสกับเจตนาบริสุทธิ์ของผู้สิ้นกิเลสมันต่างกันนะสิของท่านสิ้นกิเลสเนี่ยของเราไม่สิ้นกิเลสเจตนามันก็จะเอาบริสุทธิ์มาจากไหนอ๋อตรงนั้นก็ผิดตรงนี้ก็ผิดพอรู้เรื่องนะนี่เวลาเราจำเป็นเรื่องอยู่เรื่องยาไม่ว่าหยุดในยาเอามายุ่งนะคือมันรู้ในตัวเองแล้วเรียบร้อยแล้วธาตุขันธ์นี่จะไม่รับแล้วไม่เอาไหนแล้วปล่อยมาต้องเนื้อต้องกายอย่างนี้ไม่ให้มาต้องให้อยู่ธรรมดาเงียบต่างคนต่างเงียบต่างสงบถ้าได้ตายก็หมู่กับเพื่อนเนี่ยเราจะทำหน้าที่ตายของเราเพียงท่าที่ปล่อยขันเท่านั้นไม่เห็นมีภาระอะไรวะพิจารณาไปตามสภาพความจริงมียังไงในเวลานั้นกับพิจารณาถึงเวลาแล้วก็สลัดพวกไปนี่ร่างกายมันจะดีดจะดิ้นเลยมือเพื่อนจะมากังวลกับผมคือร่างกายนี่เป็นได้วิบากขันบางองค์ตายไม่สงบธาตุขันดีดดิ้นกระตุกนั่นกระตุกนี่มันเป็นน้ำมันเลยธาตุขันเรื่องจิตนั่นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ว่างั้นเลยจิตขอให้จิตบริสุทธิ์สักอย่างเดียวเท่านั้นเป็นอย่างอื่นอย่างใดไปไม่ได้ถึงร่างกายมันจะเป็นแบบไหนก็เป็นถึกมันเป็นเรื่องของขันดีดดิ้นแต่ตามสมมตินิยมของขันเท่านั้นเรื่องจิตที่จะให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปตามขันนั้นเป็นไปไม่ได้เรียกว่าอากุปะทีเดียวพอหาความกำเริบและหาความเป็นอื่นไปไม่ได้แล้วนั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ว่าพระอรหันต์บางองค์ท่านยืนนิพพานบางองค์นั่งนิพพานนอนนิพพานเดินนิพพานท่านทำไม่ได้ยังไงเพราะมันคนละอันจริงๆเป็นหลักธรรมชาติเหมือนน้ำคนในคลองนี่คนละฝั่งจริงๆมันไม่ใช่ฝั่งเดียวกันทางโน้นฝั่งโน้นทางนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งโลกนี่ฝั่งธรรมนี่ฝั่งสมมุตินี่ฝั่งวิมุตินะมันจะเอาเข้ามาประสานกันได้ยังไงไม่ประสานมันรู้ชัดๆอย่างนั้นทีในหัวใจแล้วจะสงสัยอะไรว่าตายก็ว่าไปตามกิริยาของโลกไม่เห็นมีตัววิจารณ์มันมันเป็นกิริยาของอันนี้มันมารวมตัวเป็นส่วนผสมแล้วมันก็สลายของมันออกไปธรรมดาธรรมดาธาตุขันธ์เหล่านี้มันก็ไม่รู้เรื่องจิตมีแต่จิตเป็นผู้รู้เขาจิตไม่สำคัญมั่นหมายไม่ไปยึดเขาแค่อย่างเดียวจะมีอะไรเขาไม่รู้เรื่องของเราอยู่แล้วนี่มันก็มีเท่านั้นถือว่าก่อนตายที่เท่าแก่มาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากเขาไปโดยลำดับลำดามันน่าห่วงจะทำไงโอ้กิเลสนี่มันเป็นภัยจริงๆนะ ภัยมหันตภัยมหันตทุกข์อยู่กับกิเลสนี่หมดผมไม่มีที่ตำหนิตรงไหนมีกิเลสแห่งเดียวเท่านั้นหัวใจนี่ลงอย่างลงถึงนั่นน่ะนะความสุขทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายของโลกนี้ลงในกิเลสแห่งเดียวอันเดียวอันเดียวเห็นได้ชัดเวลาฟาดกิเลสมันพังไปแล้วไม่เห็นมีอะไรนั่นเขาคงนั่นนี่มายันกันเมื่อกี้เลยมันพังไปจากใจหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไปร้อนเป็นร้อนหนาวเป็นหนาวเขาก็เป็นธรรมดาของเขาไม่เห็นมากวนใจแต่กิเลสนี่กวนจริงมีมากมีน้อยกวนหัวใจกวนหัวใจนี่สำคัญมากอันนี้กวนมากจริงๆบีบมากจริงๆโทษมันอยู่ที่นี่บอกเบ็ดแห่งความทุกข์มันก็อยู่ที่ความเกิดแก่เจ็บตายมันก็อยู่ที่จิตนี่อวิชชาปัจจยาสร้างขารา
มันอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้พากันตั้งใจเอาเท่านั้นละพอพูดเท่านั้น